ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ว่าต้องตรงกับเวลาประเทศไทยถ้าเปิดเวลาอื่นไปที่สมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนเนี่ยก็จะไปเจอรายการสดรายการอื่นหรือเป็นเทปรายการอื่นนะคะส่วน Facebook Live ตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นบันทึกเทปฟังย้อนหลังได้ในเทปของในเฟซของธรรมวลีสีแช่มในเฟซของ อุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตเฟซของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนเฟซของวัดภูจวงแล้วก็เฟซของชมรมหัวใจไฟดีค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณตุ้ยสบายดีนะคะตอนนี้ก็กิจกรรมของทางคุณหมอสมชายก็ต้องบอกว่าเริ่มกลับมาสู่สภาพปกตินะก็คือเป็นกิจกรรมเริ่มจากปกติเหมือนกับที่เคยเป็นมาที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอก็เรียกว่าใช้โอกาสในความลำบากของคนอื่นในการสร้างบารมีได้สวยงามมากเลยคือตัวเองมองว่าคนที่จะมีโอกาสขนาดนี้ต้องมีทั้งบุญมีบารมีด้วยนะคือมันเห็นช่องทางอยู่อย่างตัวเองเนี่ยพอมีช่วงนี้เนี่ยแทนที่จะได้ไปช่วยงานคุณหมอเต็มที่เนี่ยก็ประสบปัญหาส่วนตัวนิดหน่อยก็มีผลกับส่วนรวมด้วยก็เลยต้องอยู่แก้ไขปัญหาในระดับหนึ่งก่อนก็เลยไม่สามารถที่จะไปลงช่วยคุณหมอได้เต็มที่เหมือนกับที่ตั้งใจเอาไว้เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยตอนที่ตกลงว่าจะมาช่วยงานคุณหมอเนี่ยก็คือตอนนั้นยังไม่มีโควิดไม่คิดว่าจะต้องมีการโอนเงินต้องมีอะไรแย่ๆไปหมดขนาดนี้ก็เลยพอถึงเวลาโควิดมาเนี่ยไม่ทันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยล่วงหน้าเนี่ยปัญหามันมาก่อนแล้วสำหรับตัวเองแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรทีนี้ปัญหาของสังคมปัญหาที่เราต้องช่วยงานกันอะไรกันเนี่ยมันก็มาอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้เราเนี่ยตัดสินใจทรมานใจมากค่ะทรมานใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นทุกข์เพราะว่าเกิดขึ้นจากบาปแต่มันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ได้ทำอยากทำในสิ่งที่ไม่ได้ทำเรียกว่ากุดกุดจะคือความมันก็เป็นอกุศลนะคะแต่มันทำให้จิตเศร้าหมองอ่ะมันอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่แล้วมันไม่ได้ทำมันเป็นแบบนั้นนะคะวันนี้เป็นวันพระค่ะท่านญาติธรรมตอนนี้วัดปู่จวงก็มีญาติโยมมากันปกติเนี่ยวันพระท่านพระอาจารย์ก็จะไม่ได้ออกบิณฑบาตโยมก็จะมาทำบุญกันที่วัดเฉพาะพระใหญ่นะคะแล้วก็พระเล็กเนี่ยก็ออกบิณฑบาตตามปกติท่านพระอาจารย์ได้เคยพูดเรื่องนี้เอาไว้ว่าการที่ไม่ออกบิณฑบาตเนี่ยก็คืออยากจะให้โยมมาวัดเหตุผลของการไม่ออกไปบิณฑบาตในวันพระก็คือให้โยมได้มาวัดบ้างนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาโยมก็ใส่บาตรตลอดแล้วสิ่งที่เราจะให้กันมากที่สุดดีที่สุดก็คือการให้บุญเหมือนกับตัวเองตอนนี้อยู่ที่วัดเนี่ยมองเห็นคุณงามความดีของแม่ชีที่อยู่กับเราแม่ชีคนนี้ก็ทำตรงนี้ให้กับเราแม่ชีคนนั้นก็ทำตรงนั้นให้กับเราตัวเองเป็นคนที่ใส่ใจคนนะคะแต่ว่าบางทีอาจจะมองดูเราจะไปเยอะแยะอะไรมันก็ไม่ใช่แต่เราเป็นคนที่ชอบสังเกตคนก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเข้าพรรษาสิ่งที่เราจะมอบตอบแทนให้ดีที่สุดก็คือธรรมะการใส่ใจในการดูแลในการแนะนําในการปฏิบัติให้กับแม่ชีซึ่งเป็นศิษย์กรรมฐานทั้งหมดให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณอรุณโนทัยสวัสดีค่ะพี่ตูวันนี้วันพระนะคะมีความสุขมากๆนะคะตัวเองเพิ่งเดินจงกรมลงมานะคะได้บุญด้วยกันในการเดินจงกรมทำวัดเช้าก็เป็นกิจกรรมปกติพยายามที่จะทำให้เป็นปกติแต่อนาคตเนี่ยก็พอเข้าพรรษาแล้วเนี่ยก็จะไม่ปกติแล้ว
ก็จะเป็นปกติแบบเข้าพรรษาพิเศษนะเข้าพรรษาแล้วก็จะเป็นคอร์สเข้มเต็งก็จะดูแลในส่วนของคอร์สเข้มแล้วก็ในส่วนของการเรียนนักธรรมตรีในวิชาธรรมวิภาคให้กับน้องสมณเณรแล้วก็เรียนหนังสือต้องบอกว่า ขออภัยค่ะเมื่อวานเดินจงกรมตากฝนไอเลยคิดว่าไม่เป็นอะไรเท่าไหร่ก็สังขารมีเอาไว้สร้างบารมีค่ะถ้าเราดูแลมันผิดพลาดไปนิดนึงมันก็จะมีปัญหาเรื่องปกติก็ดูแลมันต่อไปถ้ายังอยู่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยลมหายใจยังอยู่เนี่ยถือว่าโชคดีละมีน้องอยู่คนหนึ่งในเฟซของคุณหมอสมชายเมื่อวานขับรถพาน้องสมณเณรไปทัศนศึกษา คือเด็กๆอ่ะบางทีเนี่ยตัวเองก็เลยมองว่าวันโกนเป็นวันหยุดเรียนมันก็เด็กทั่วไปอ่ะก็อยากที่จะมีอิสระมีฟรีสไตล์มีอะไรสบายๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนบ่ายๆก็ต้องมาทำกิจกรรมที่ครูบาอาจารย์วางไว้ก็อยู่ในกรอบอยู่ดีถึงจะเป็นไม่ใช่กิจกรรมในการเรียนก็อยู่ในกรอบของวัดอยู่ดีก็เลยคิดว่าไอ้จิตของเราที่มันปรารถนาดีอ่ะกับน้องสมณเณรเนี่ยอยากจะให้เขารู้สึกว่าเขามีใครสักคนนึงที่สนใจเขาเพราะในขณะที่เขามาอยู่อย่างนี้นะน้องสมณเณรท่านมาอยู่อย่างเงี้ยมันไกลพ่อไกลแม่นะทำยังไงเราจะทำให้เด็กที่เขารู้สึกเขาไกลพ่อไกลแม่เนี่ยเหมือนมีที่พึ่งการที่ทำให้คนรู้สึกมีที่พึ่งเนี่ยมันเป็นบุญมากเลยนะคะจิตมันไม่อ่อนแอมันไม่หวั่นไหวตัวเองก็เลยพาน้องสมณเณรไปบอกเอ๊ะไปเล่นน้ำกันไหมแต่พอดีว่าเป็นช่วงโควิดเขาไม่เล่นก็เลยไปในส่วนของสันเขื่อนไปถ่ายรูปไปเล่นคือพอได้ออกไปนอกสถานที่หน่อยอ่ะเขาก็สดชื่นอ่ะแล้วออกไปก่อนออกไปช่วงก่อนเพลนะเนาะก็จะไปหาซื้อขนมซื้ออะไรที่อยากจะฉันก็ให้เขาเซเว่นเลยก็คือตัวเองมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปเนี่ยจิตมันสำคัญเนี่ยที่เราคุยกันวันนี้เราก็มาต่อกันนะคะเรื่องของบุญซึ่งต่อยอดมาตั้งแต่คุณตุ้ยถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการถวายพุทธรูปตัวเองเลยทำความเข้าใจแล้วก็อยากที่จะนำสิ่งหนึ่งมาฝากกับท่านยติธรรมในส่วนของความเข้าใจเรื่องบุญบาปคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อพุทธบริษัทแล้วก็เรื่องของโครงสร้างเรื่องของหลักธรรมที่เราฟังพระท่านเทศอ่ะเชื่อหรือเปล่าเขาบางทีเราฟังเราท่องได้หมดแหละแต่ความเข้าใจที่เรามีต่อเรื่องที่เราท่องเนี่ยมันมีแค่ไหนบางเรื่องเนี่ยมาเข้าใจตอนแก่เลยนะคะทั้งที่คิดว่าตัวเองเข้าใจมาตลอดแต่เพิ่งจะมาเข้าใจก็มีค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องบุญอุทิศเนี่ยเมื่อก่อนก็คิดว่าตัวเองเข้าใจว่าบุญอุทิศเนี่ยจิตมันเป็นกุศลมันได้บุญละบอกอย่างนั้นบอกว่าถ้าเราได้อุทิศเนี่ยแต่ว่าก็มันเหมือนกับอะไรมาบังความรู้สึกไม่ชัดเจนจนมาช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไอ้จิตที่มันเป็นอุทิศจริงๆอ่ะที่ชื่อว่าบุญเนี่ยมันเห็นชัดมันเห็นตัวบุญของคำว่าอุทิศจริงๆมันไม่ได้เห็นเป็นคำพูดอีมีนาบุญญากาเมนาด้วยเดชาผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำต่อมันไม่ใช่อ่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะมันไม่ใช่ว่าเราท่องแล้วเรากรวดน้ำแล้วนั่นคือบุญอุทิศแต่บุญอุทิศมันเกิดขึ้นจากจิตของเราที่มันเป็นกุศลไอ้ตัวจิตของเราเลยนะคะที่มันเป็นกุศลน่ะหรือแม้กระทั่งเราคิดจะให้อ่ะแต่ไอ้ตัวที่จิตที่มันคิดจะให้บุญเนี่ยนั่นแหละคือตัวบุญไอ้บุญตรงเนี้ยพอมันเกิดขึ้นที่ใจของเรามันก็ทำให้อกุศลทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้มันก็ตรงกับหลักของโอวาทปาติโมกก็คือละความชั่วเพราะจิตมันเกาะบุญอุทิศติดมันก็ละความชั่วโดยอัตโนมัติความดีของการให้บุญมันเกิดขึ้นแล้วก็จิตใจก็ย่อมผ่องใสเพราะมันไม่มีกิเลสคื
คือจิตที่มันผ่องใสเนี่ยยังไงเนี่ยมันไม่มีกิเลสอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดผ่องใสด้วยอำนาจของกิเลสแป๊บเดียวค่ะบอกได้เลยคนที่สดชื่นกระปี้กระเป๋าด้วยอำนาจของกามราคะสดชื่นกระปี้กระเป๋าด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยให้ไม่เกิน6เดือนแค่6เดือนเท่านั้นนะให้เสพแบบเต็มที่เลยนะคะเสพกามราคะในส่วนของตาเห็นรูปต้องอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่สามีภรรยานะอันนี้เป็นภาษาธรรมะเห็นรูปสวยๆอ่ะเจอครั้งแรกนะโอ้ปิ๊งเลยโหยไอ้นี่สวยที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถสวยสวยเห็นเกิดมาไม่เคยเห็นรถสวยขนาดนี้ไม่เคยเห็นบ้านสวยขนาดนี้ไม่เคยเห็นคนสวยขนาดนี้ไม่เคยเห็นดงดอกไม้ไม่เคยเห็นสวนดอกไม้สวยขนาดนี้หรือได้ยินโอ้เสียงอันนี้มันฟังแล้วมันประทับใจโอ้ท่านเทศพระท่านเทศดีมากเลยเนี่ยเสียงนี่ฟังแล้วมันดีจังเลยผ่านไป6เดือนเบื่อผ่านไป6เดือนน่ะไอ้ที่เคยตื่นเต้นกับเสียงนั้นน่ะก็ไม่ตื่นเต้นละไอ้ที่เคยตื่นเต้นกับภาพรักนั้นที่เราเคยรู้สึกว่าใช่อ่ะรถที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยรถคันนี้มันสวยมากเลยดูเท่าไหร่ก็ปลื้มขับไปจอดปุ๊บนึงภูมิใจมากเลยเรารถสวยขับไปขับมาขับไปขับมาเนี่ยเริ่มเฉยๆไอ้ความสวยของรถมันหายไปไหนอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขที่มันเกิดขึ้นจากกามราคะเนี่ยหรือความกระปี้กระเป๋าความผ่องใสที่เกิดขึ้นจากพลังของกิเลสกับความผ่องใสที่เกิดขึ้นจากความไม่มีกิเลสเนี่ยมันคนละเรื่องกันจิตที่มันเป็นบุญอ่ะมันเป็นกุศลอยู่มันจะมีความผ่องใสโดยที่ไม่มีกิเลสโดยอัตโนมัติมันไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นพระอรหันต์ก่อนนะคะเราถึงจะมีความผ่องใสในขณะที่เรามีกุศลอยู่เราก็ผ่องใสได้แต่มันเป็นการผ่องใสที่ยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่เหมือนกับความผ่องใสของพระอรหันต์นั่นเองท่านญาติธรรมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักของพุทธศาสนาเราเข้าใจอย่างเช่นเดินจงกรมเนี่ยมีคนมาถามแม่ชีมาถามบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีขอโทษนะคะเดินจงกรมเนี่ยอาจารย์เดิน108รอบใช้เวลาเท่าไหร่บอกว่าใช้เวลามันเกือบ2ชั่วโมงเพราะว่าเล็งเอาไว้แล้วว่ามันจะต้องมาจัดรายการวิทยุคือตั้งแต่เช้ามาเนี่ยพอเดินจงกรมเสร็จก็มาที่นี่ต่อเลยนะคะยาวมาเลยเดี๋ยวพอทานข้าวเสร็จเนี่ยก็ต้องไปเซอร์เวย์ไปคุยธุระเรื่องของการถวายดวงประทีปโซลาร์เซลล์กับท่านพระอาจารย์ต่อมีเวลาทานข้าวครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ไปต่ออีกเพราะฉะนั้นบางทีเฟซบุ๊กหรือข้อความต่างๆที่ตัวเองไม่ได้เปิดอ่านนะขออภัยนะคะบางทีเปิดอ่านแล้วมันก็ไม่ได้ตอบเพราะว่ามันได้อยากจะรู้ไงว่ามีอะไรด่วนก็เปิดอ่านไว้ก่อนแต่ทีนี้เนี่ยมันตอบไม่ได้บางทีขับรถมั่งบางทีทำธุระบางทีคุยกับคนอยู่แอบอ่าน บางทีมีคนมาคุยด้วยอยู่เนี่ยเราก็มัวแต่คอยคนว่างมันก็ไม่ได้อ่านเราก็คอยช่วงที่ว่างจากคนแอบอ่านก็มีเพราะว่ากลัวมันธุระสำคัญอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องคำว่าบุญเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาแต่พอเราไม่เข้าใจคำว่าบุญเนี่ยเราเอาแต่ภาพข้างนอกเนี่ยอย่างบางคนยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคนใส่ชุดขาวเรามองว่าการใส่ชุดขาวเนี่ยมันเป็นบุญที่นี่มีคำถามท่านจะได้ทำอยากจะถามเพื่อเราจะได้มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องของบุญเรื่องของศีลใส่ชุดขาวแล้วไปวัดไปถ่ายรูปใส่ชุดขาวกลับมาโดยที่ไม่ได้ถือศีลไม่ได้อาราธนาศีลไม่ได้ทำบุญอะไรเลยไม่ได้ภาวนาไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เดินจงกรมอะไรเลยใส่ชุดขาวไปวัดเฉยๆอย่างนั้นล่ะไปถ่ายรูปที่วัดกับคนที่แต่งชุดสีแต่ว่าอาราธนาศีล8เรียบร้อยละหน้าไม่แต่งไม่มีอะไรที่ผิดศีลเลยครบ8ข้อแต่ว่าออกมาอยู่ข้างนอกซึ่งไม่ได้อยู่ที่วัดแต่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์รักษาพรหมจรรย์ไม่โกหกไม่เบียดเบียนไม่ให้ร้ายคนอื่นไม่ดื่มสุราไม่ทานอาหารหลังเที่ยงคือวิกาลโภชนาไม่ประดับตกแต่งอะไรเลยแต่เป็นชุดสีเฉยๆผ้าถุงเสื้อสีแดงก็ถุงลายๆอ่านยกตัวอย่างแล้วข้อที่8ก็คือไม่นอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่
รับศีล8อยู่ตลอดเวลาใครเป็นคนที่ได้อานิสงส์ของศีล นั้นนี่แหละค่ะอันนี้แหละจะทำให้เรามีความเข้าใจเรื่องของการรักษาศีลเนี่ยได้มากขึ้นการรักษาศีลไม่ได้แปลว่าต้องใส่ชุดขาวแล้วถึงจะเป็นคนมีศีลแต่การรักษาศีลคือการตั้งใจเอาไว้ที่จะงดเว้นในการทำความชั่วแล้วจะได้อานิสงส์ของศีล นั้นเป็นบุญเมื่อจิตเนี่ยมันคิดจะงดเว้นในการทำความชั่วเนี่ยมันก็เข้ากับหลักของโอวาทปฏิโมกข์คือละความชั่วแล้วในเวลาเดียวกันเจตนาที่จะละความชั่วนั่นแหละคือการทำความดีจิตใจมันก็จะผ่องใสโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติของจิตที่มันเป็นกุศลอย่างนี้ค่ะนี่คือธรรมถามอีกครั้งนึงถ้าเราใส่ชุดสีแล้วเราสมาทานศีล8เรารักษาศีลถูกทุกข้อเลยเราอยู่นอกวัดกับคนที่เข้าไปในวัดใส่ชุดขาวไม่มีการรัตนาศีลไม่มีการงดเว้นในการทำความชั่วเลยใส่ชุดขาวแต่อยู่ในวัดถามว่าคนนั้นมีศีลหรือเปล่าเห็นไหมคะอันนี้แหละมันคือตัวบ่งบอกถึงเจตนาที่มันอยู่ในใจของเราทีนี้ต่อไปนี้บางคนบอกอ้าวแล้วอาจารย์ใส่ชุดขาวทำไมอะคำถามต่อกลับมามันก็จะมีเกิดขึ้นว่าตอนนี้ญาติธรรมกำลังกลับค่ะมันพระเสียงก็อาจจะดังนิดนึงทีนี้ก็มีคำถามต่อว่าเอาแล้วอาจารย์ธรรมวลีอ่ะใส่ชุดขาวทำไมฉันก็ใส่ชุดสีไปเลยสิทีนี้ก็ต้องได้บอกว่าชุดขาวที่ใส่อยู่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอุบาสิกามันเป็นการทำความเพียรเพิ่มขึ้นมันเป็นการให้เกียรติพุทธศาสนามันเป็นการให้เกียรติสถานที่มันเป็นเครื่องหมายที่ทำให้คนรู้ว่าคนคนนี้เขากำลังถือศีลอยู่นะมันจะปลอดภัยกว่าสมมุติว่าอ่ะยกตัวอย่างใหม่คนคนหนึ่งใส่ชุดขาวรักษาศีล8เลยเดินออกไปเซเว่นอีเลเว่นกับคนอีกคนหนึ่งใส่ชุดสีแต่ก็รัตนาศีล8เหมือนกันทุกอย่างมีศีลจิตใจเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าเดินไปเซเว่นอีเลเว่นการกระทำเนี่ยสมมุติว่าคนที่ถือใส่ชุดขาวเนี่ยเขางงกเงินเงินทำอะไรผิดผิดเปิลเปิลเนี่ยคนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็ไม่ว่าเขาไม่กล้าเพราะว่าเขากลัวว่าคนมีศีลอยู่ไปว่าเฮ้ยทำไมตุ้มซ่ามาด่านี้ล่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเต็มที่เลยถ้าเกิดเป็นคนใส่ชุดสีแต่ถ้าเกิดใส่ชุดขาวปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเออคนนี้ใส่ชุดขาวอยู่คนนี้ถือศีลอาจจะทำอะไรล่วงอาจจะทำอะไรตกคุณแม่ทำของตกเหรอเขาก็จะมีพลังที่จะให้อภัยคนใส่ชุดขาวมากกว่าเพราะฉะนั้นชุดขาวเนี่ยคือเครื่องมือสำหรับตัวเองนะคะที่เป็นความคิดส่วนตัวว่าเป็นเครื่องมือสำหรับป้องกันไม่ให้คนที่อยู่ข้างนอกมากกว่าที่จะล่วงเกินแล้วก็ทำความชั่วกับคนที่ใส่ชุดขาวแต่ถ้าเกิดอยู่ในวัดเนี่ยมันก็จะเป็นระเบียบมันก็จะสวยงามแล้วมันก็ลดเขาเรียกว่าลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมความเหลื่อมล้ำทางฐานะหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่แล้วมันก็เสมอกันคุณจะใหญ่โตมาจากไหนมีตำแหน่งหน้าที่มาจากไหนพอมาอยู่วัดเป็นอุบาสิกาเป็นอุบาสกเหมือนกันมันทำให้นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าของเราเคยตรัสแล้วก็พูดถึงเรื่องของที่คนที่เป็นพระอรหันต์ว่าคนที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยต้องบวชทันทีเลยนะคะอย่างพระอนาคามีเนี่ยเขาบอกคนที่ได้อนาคามีเนี่ยบวชเลยอัตโนมัติทีนี้ถามว่าการบวชอัตโนมัติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงพระอนาคามีเนี่ยต้องบอกว่าละกามราคะได้แล้วไม่มีความยินดีพอใจในกามราคะรูปรสกลิ่นเสียงต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองภายนอกเนี่ยพระอนาคามีเนี่ยเหมือนพระอรหันต์เลยสำหรับเราในฐานะที่เราเป็นคนติดกามคุณเราก็จะรู้สึกว่าอันนั้นสวยอันนี้ชอบอันนี้อร่อยพอคนอื่นที่เขาไม่ติดเราก็จะรู้สึกเขาเก่งเขาทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้เราจะรู้สึกว่าเขาเก่งทันทีเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยทำไมจะต้องบวชเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่บวชก็เหมือนบวชเพราะไม่มีกิเลสอ่ะไม่ได้ยินดีพอใจอะไรแล้วอีกอย่างนึง
ตัวเองมองว่ามันเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ที่ป้องกันคนอื่นสมมุติว่าอ่ะสมมุติในนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคะสมมุติว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านบวชได้บรรลุแล้วท่านไม่ใส่ชุดนักบวชท่านไม่เป็นพระท่านไม่เป็นภิกษุณีสมมุตินะเขาสมมุติแล้วท่านก็เดินเหินไปนู่นไปนี่ทั่วไปเลยปรากฏว่าท่านอาจจะทำอะไรผิดพลาดมันก็มีคือพระอรหันต์เนี่ยสิ่งที่ท่านไม่ผิดก็คือท่านไม่ทำบาปแต่เรื่องของทักษะเรื่องของความรู้ที่มีเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงมันไม่เกี่ยวกันนะคะที่จะทำต้องไม่เอาไปปนกันนะบางคนคิดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วต้องเก่งทุกเรื่องไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ที่จริงๆที่แท้ๆก็คือไม่มีกิเลสแต่ในส่วนอื่นเนี่ยอาจจะไม่เก่งเรื่องนี้อาจจะไม่เก่งเรื่องโน้นหรืออาจจะอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่มีความพร้อมอะขนาดนั้นไม่ใช่ว่าบรรลุปุ๊บมันจะพร้อมหมดทุกอย่างไม่ใช่ทีนี้ด้วยความที่พระอรหันต์เองเนี่ยซึ่งไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องมีอะไรที่ผิดพลาดบ้างนะมีอะไรอย่างเช่นอาจจะหลงลืมพูดอะไรไปหรืออะไรอย่างเงี้ยพูดแบบยังไงล่ะคะพระอรหันต์ไม่มีหลงลืมสิยังไงดีคะคำพูดของพระอรหันต์เนี่ยไม่มีกิเลสแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะไปชนกิเลสคนอื่นเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านอาจจะพูดว่าปล่อยวางเถอะบอกกับโยมว่าปล่อยวางเถอะทีนี้ว่าท่านไม่ได้ใส่ชุดพระบอกว่าปล่อยวางเถอะไอ้คนมีกิเลสมันยังไม่อยากวางอ่ะมันก็เลยบอกว่ายุ่งกับฉันทำไมวะว่าปล่อยให้ฉันปล่อยวางฉันเนี่ยไม่อยากจะปล่อยวางอ่ะก็ด่าคนที่บอกว่าให้ปล่อยวางแกอย่ามายุ่งกับชีวิตของฉันได้ไหมเพราะว่าไม่รู้ไงว่าคนคนนี้เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเนี่ยสัญลักษณ์ในการเป็นนักบวชถ้าเกิดว่าพระอรหันต์เนี่ยใส่ชุดซะหน่อยที่ความคิดส่วนตัวนะคะแต่งตัวเป็นพระเนี่ยเป็นภิกษุณีเนี่ยคนเขาก็จะระวังตัวขึ้นเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์แบบนี้ก็มีความหมายตัวเองเลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเป็นความหมายแต่ทีนี้เนี่ยก็หลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องมีสมมุติกันอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวเองก็สงสัยเหมือนกันว่าเมื่อก่อนนะคะคือพูดในรายการธรรมวารีบ่อยมากเลยว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้องตรวจดูสัตว์โลกในขายพยานก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าฉลาดขนาดนั้นมีพระมหากรุณาที่คุณมีพระปัญญาที่คุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณขนาดนั้นเป็นเราไม่เลือกเลยเราเจอใครเราสอนให้มันหมดเลยเพราะว่าเราเก่งเมื่อก่อนเราคิดอย่างนั้นแต่พอเรามาศึกษาพระไตรปิฎกเอ้ยคนที่ฟังพุทธเจ้าไม่ได้แปลว่าจะรู้เรื่องทุกคนเราจะเสียเวลาไปพูดกับคนที่ไม่รู้เรื่องทำไมอ่ะก็ในเมื่อแม้กระทั่งพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารของพระพุทธองค์เองก็ต้องมีเสื่อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็จึงทรงบริหารจัดการสังขารที่พระองค์เนี่ยเหลืออยู่เวลาเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นการตรวจดูสัตว์โลกที่อยู่ในข่ายพยานเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าใครล่ะวันหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเราทำยอดอะถ้ายกตัวอย่างนะวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถช่วยคนได้กี่คนเราจะสามารถช่วยคนได้เท่าไหร่อันนี้สำคัญมากวันหนึ่งเราจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างตัวเองไม่ได้มีบารมีมากมายแต่สิ่งที่มีอยู่ก็คือจุดหมายไม่ได้มีบารมีมากมายนะคะแต่รู้อย่างเดียวว่าพระโพธิสัตว์มีบารมีมากจึงทำดีมากได้ทุกวันพระพุทธเจ้ามีบารมีมากแล้วก็ไม่มีกิเลสจึงสร้างบารมีได้ไม่มีขีดจำกัดทุกวันตัวเองมีบารมีน้อยแต่ก็พยายามที่จะทำทุกวันให้ได้ทุกวัน พยายามที่จะทำให้มันได้ทุกวันสิ่งที่มันจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันคือใจที่เราเนี่ยพูดออกไปทำออกไปคิดออกไปไม่มีกิเลสความไม่มีกิเลสไม่ได้แปลว่าเราเป็นพระอรหันต์แต่ความไม่มีกิเลสเพียงแค่เรามีสติกิเลสก็ไม่มีแล้วเพราะว่ากิเลสมันอยู่ตรงข้ามกับสติอะสมมติว่าเราไม่ใช่พระอรหันต์นะเราจะทำยังไงให้จิตของเรามันเป็นกุศลนะก็คือมีสติสมมติว่าถ้าไม่มีสติอะสติมันไม่มาโอ้แบบเดินอย่างตัวเองช่วงที่ประสบปัญหาเคลียร์ปัญหาไม่ได้เนี่ยเดินจงกรมเนี่ย
ถามว่าสติมาหรือเปล่ามันมามันเห็นว่าจิตเนี่ยมันคิดอะไรอยู่แต่สติมันไม่มีกำลังเลยเฉยมันมาแล้วมันก็หายมันมาแล้วก็มันก็หายเขาเรียกว่ามันไม่ได้ตั้งมั่นดังนั้นเนี่ยความเข้าใจสภาวะธรรมเนี่ยมันจึงต้องมีในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทอย่างที่พูดถึงเรื่องของการเดินจงกรมแม่ชีมาถามบอกว่าอาจารย์เดินจงกรม108เนี่ย108รอบทุกวันเนี่ยอาจารย์ใช้เวลาเท่าไหร่ก็บอกใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงเพราะว่าต้องกลับลงมาจัดรายการวิทยุเราก็คือมันเป็นการบริหารจัดการเวลาของเราว่าเราจะทำให้เกิดประโยชน์ที่เราจะเดินยังไงให้มันได้ประโยชน์ล่ะเราก็เลยคิดว่าเราเดินแบบเดินธุดงค์แบบพระธุดงค์เดินน่ะให้มันเป็นทำความเพียรให้มันมีสัจจะให้มันมีสมาธิเราต้องมีจุดหมายว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทีนี้เขาก็มาเปรียบเทียบคือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยทำเองหรอกชอบเอาคนนั้นมาเปรียบเทียบใส่คนนี้คนนี้ไปเปรียบเทียบใส่คนนั้นแต่เจ้าของอ่ะไม่ทำแล้วไม่มีทางเข้าใจคนที่เปรียบเทียบคนนี้กับคนนี้เนี่ยเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบมายังไงก็แล้วแต่ไอ้สิ่งที่เปรียบเทียบได้น่ะไม่ใช่ปัญญาเจ้าของจนกว่าตัวเองจะทำได้ทั้งสองอย่างที่สองคนนั้นก็ทำแล้วตัวเองค่อยมาเปรียบเทียบมันถึงจะเข้าใจเป็นอย่างนั้นอธิบายใหม่นะคะถ้าเราจะเปรียบเทียบสองคนน่ะในเวลานึงเนี่ยเราต้องทำได้แบบทั้งสองคนเลยแล้วเราค่อยมาเปรียบเทียบแต่ถ้าเราเปรียบเทียบยืนเปรียบเทียบกระต่ายขาเดียวโดยที่เราไม่รู้เลยว่าคนซ้ายเนี่ยเขาทำอะไรคนขวาเนี่ยก็ทำยังไงแล้วเรามาเปรียบเทียบอยู่เนี่ยเรานั่นแหละที่ไม่มีความรู้เลยแล้วมานั่งเปรียบเทียบคนอื่นมันขาดทุนเวลาคิดด้วยนะคะที่จะทำมันมีประโยชน์เพราะเราไม่มีพื้นฐานทีนี้เขามาเปรียบเทียบบอกอาจารย์มีพระคุณเจ้าอยู่องค์นึงเนี่ยเขาเดินแค่9รอบใช้เวลามากกว่าอาจารย์เลยนะเอามาเปรียบเทียบกันมาเปรียบเทียบใส่กันเราก็เลยบอกมันอยู่ที่วัตถุประสงค์คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าจิตของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างสมาธิมันมีลักษณะอย่างไรปัญญามีลักษณะอย่างไรความอดทนมีลักษณะอย่างไรความเพียรมีลักษณะอย่างไรศรัทธามีลักษณะอย่างไรเราต้องเข้าใจว่าจิตเนี่ยมันมีคุณสมบัติของมันอยู่แล้วในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยก็คือการปรับอินทรีย์นั่นเองที่เราเรียกว่าปรับอินทรีย์5พละ5นั่นแหละไม่ใช่ว่ามันจะต้องทำเหมือนกันหมดอย่างเช่นคนที่เกิดอยู่บนโลกใบนี้กินอาหารเนี่ยมันขาดสารอาหารไม่เหมือนกันอ่ะอีกคนนึงขาดวิตามิน A วิตามิน D อย่างคนทางยุโรปเนี่ยต้องกินวิตามิน D เพราะเขาไม่โดนแดดแต่มาประเทศไทยเนี่ยจะมานั่งกินวิตามิน D เนี่ยมันก็ไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องกินวิตามินอื่นที่คนไทยขาดเราก็ไปเอาน้ำมันตับปลาของเขาน้ำมันปลาแซลมอนของเขามากินเพราะเราไม่มีน้ำมันปลาเรามีแต่ปลาช่อนปลาตะเพียนปลาทับทิมอะไรเราก็ต้องไปเอาปลาน้ำมันปลาแซลมอนของเขามากินเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันการที่เรารู้ว่าเราขาดอะไรแล้วเราเติมสิ่งที่หายไปอันนั้นแหละคือการปรับอินทรีย์ซึ่งถ้าเรามัวแต่ไปนั่งเปรียบเทียบกันอยู่เนี่ยแล้วตกลงใครผิดใครถูกตัวเองยังไม่รู้จักเลยว่าอะไรคือสมาธิที่เขาเดินเร็วเนี่ยเขาต้องการอะไรที่เขาเดินช้าเนี่ยเขาต้องการอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปนั่งเปรียบเทียบอยู่เนี่ยตัวเองก็ยังไม่รู้เลยอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นสตินี่คือปัญหาของนักปฏิบัติที่ทำให้ตัวเองเสียเวลาเกิดมาชาตินึงเนี่ยหมดไปครึ่งชีวิต ก็ยังนั่งวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอยู่โดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ลงมือถ้าอยากจะรู้อะไรต้องลงมือเลยค่ะเขาทำอะไรอยู่ทำแบบเขาเลยลองทำดูเขาทำอะไรอยู่ลองทำแบบเขาเลยแล้วค่อยมาเปรียบเทียบมันจะเข้าใจเมื่อก่อนตัวเองก็คิดอย่างนี้เหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดจะเปรียบเทียบใครแต่จะสงสัยสมมติว่าเจอใครสักคนหนึ่งทำแบบเนี้ยสงสัยว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้แล้วก็วางมันไว้แล้วเราก็ไปจุดหมายของเราพอเราเห็นคนนี้สงสัยว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้แล้วเราก็วางความสงสัยแล้วเราก็เดินหน้าตรงไปของเราวันหนึ่งเนี่ยวันที่เราต้องเผชิญปัญหาแบบเขาแล้วเราต้องทำอย่างที่เขาทำเนี่ยคำตอบมันจะมาเองอ๋อที่เขาทำแบบนี้เพราะแบบนี้นี่เองเราต้องมีสติในตอนที่เราสงสัยแล้วเราก็ต้องมีสติในขณะที่เราดำเนินชีวิตและคำตอบวันหนึ่งเนี่ยไม่ช้าก็เร็วเนี่ยมันจะกลับมาหาเราทำไมก็ต้องพูดอย่างนี้ทำไมก็ต้องทำแบบนี้อย่างเช่น
เมื่อก่อนตัวเองสงสัยเรื่องของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นที่ยกตัวอย่างให้ฟังทำไมพระพุทธเจ้าต้องตรวจดูสัตว์โลกที่มาอยู่ในข่ายพยานด้วยเพราะอะไรก็เก่งสักขนาดพระพุทธเจ้าโอ้โหแบบบารมีมหาศาลทำไมเจอใครก็สอนได้หมดแต่ทำไมอ่ะทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่สอนทั้งหมดบางวันสอนแค่คนเดียวเองทำไมไปตั้งไกลสอนคนเดียวอย่างเงี้ยทำไมคนต้องเยอะต้องแยะที่อยู่ข้างหน้าพระองค์ไม่สอนคำถามมันมาแล้วก็วางสติปัญญามันไม่มีพลังที่จะไปคิดเรื่องนี้แล้วค่ะมันก็แค่สงสัยเอาไว้วันหนึ่งวันที่เราได้มาเป็นอาจารย์คนวันหนึ่งวันที่เราได้มาเป็นวิทยากรในการพูดธรรมะแล้วมีคนสงสัยเราให้เราอธิบายในสิ่งที่เขาอยากรู้เราก็ขยันอธิบายเลยอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นั่งนี้มันอธิบายยกตัวอย่างสารพัดเลยปรากฏว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดทำไมไม่เข้าใจอ้าวอีกรอบนึงขยันค่ะขยันอธิบายใหม่เขาก็ไม่เข้าใจทำไมไม่เข้าใจเอาอีกรอบนึงจนคนอธิบายโทสะขึ้นไม่รู้เรื่องทีกลับไปหาพระพุทธเจ้ารู้และมันไม่ใช่ทุกคนที่จะฟังรู้เรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้งละเอียดสูงส่งทุกคนไม่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้เรื่องการตรวจดูเนี่ยก็คือเช็คดูว่าใครที่ฟังรู้เรื่องทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถเช็คได้เลยว่าใครจะบรรลุธรรมธรรมวลีเนี่ยเช็คไม่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลองเขาเรียกหยั่งความลึกเหมือนกับเราอยากจะรู้ว่าน้ำเนี่ยมันตื้นลึกแค่ไหนเราก็เอาไม้เนี่ยแย่ลงไปในน้ำดูแย่ดูเมตรหนึ่งไม่ถึงเอา2เมตรมาไม่ถึง3เมตรมาไม่ถึงแย่ต้องหลายครั้งกว่าจะรู้ว่าคลองหรือบ่อน้ำที่เราอยากจะรู้เนี่ยมันลึกแค่ไหนเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีบารมีขนาดนั้นเราก็ต้องหยั่งลองเช็คอะเหมือนกับโรงเรียนที่เขาสอบพื้นฐานของเด็กว่าเด็กคนนี้พื้นฐานมาขนาดไหนถ้าพื้นฐานมาไม่โอเคเนี่ยเขาก็ไม่ให้เรียนถ้าพื้นฐานมาดีเนี่ยก็เรียนด้วยกันได้เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมพุทธเจ้าก็ต้องเช็คพื้นฐานของคุณฟังเหมือนกันมันทำให้เราย้อนกลับไปถึงตัวเองทัศนติธรรมตัวเองเนี่ยสมัยเรียนอยู่ประถมอันนี้เล่าแบบคุยโม้ก่อนแล้วก็มาสรุปที่ตัวเองไม่ดีนะตอนนั้นเนี่ยเรียนอยู่ประถมเนี่ยเพื่อน4ห้องเนี่ยตัวเองได้คะแนนดีสุดคือได้อันดับ1ของชั้นเลยอ่ะไม่ใช่ห้องเรียนนะคะแนนดีที่สุดในห้องเด็กโรงเรียนวัดปรากฏว่าเด็กโรงเรียนวัดก็หลงตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งได้ทุนเลยทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นทุนยากจนอ่ะแต่เป็นทุนให้กำลังใจทุนเรียนดีก็เป็นคนเรียนได้ทุนเขาก็ให้ทุนให้อะไรได้รางวัลนู่นรางวัลนี่อะไรก็หลงตัวเองเด็กวัดทีนี้ไปสอบเข้าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเลยตอนเรียนโรงเรียนวัดสนปฐมชื่อพูดชื่อโรงเรียนหน่อยให้เครดิตคุณครูก็มีพระคุณกับเรานะเราก็เป็นเด็กวัดทำที่นั่นทำสารพัดนะคะตั้งแต่เด็กอะทำสหกรณ์ทำอะไรไม่เคยได้เล่นกับเขาอะเช้ามาต้องรีบมาโรงเรียนเพื่อที่จะมาเปิดสหกรณ์ขายของเพื่อที่จะทำต้องรับผิดชอบอะไรเยอะมากทีนี้เนี่ยพอเราหลงตัวเองแล้วว่าเราเก่งไงเราเป็นกบที่อยู่ในกะลาตอนนั้นเพราะว่าทุกคนชื่นชมเราทุกคนบอกว่าเราเก่งทีนี้ไปสอบเข้าสามเสนวิทยาลัยที่นั่นเนี่ยเป็นเด็กเก่งเยอะมากเป็นโรงเรียนรัฐบาลแล้วปีนั้นเนี่ยสัมเสวิทยาลัยเนี่ยได้รางวัลโรงเรียนดีเด่นแห่งประเทศไทยจำได้ที่เตียงไปเรียนเนี่ยเพราะว่ารางวัลนี่แหละดูทีวีแล้วเขาก็เอาสัมเสวิทยาลัยเนี่ยออกทีวีแล้วเขาก็ถ่ายสนามฟุตบอลถ่ายโรงยิมถ่ายโอ้โหอลังการมากเลยน่าเรียนมากเลยก็เลยตัดสินใจเนี่ยไปสมัครเรียนติดค่ะท่านจะทำสอบติดแต่ว่าห้องที่เรียนเนี่ยคือห้องโหลเลยเพราะเขาเรียนแข็งมากคือพอเราไปนั่งเรียนเนี่ยพื้นฐานของเราไอ้ที่ว่าเราเจ๋งๆเนี่ยนะเราไปนั่งเรียนกับเขาเนี่ยเพื่อนมันตอบชับๆๆๆๆๆหมดเลย
เราเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะจากคนเก่งกลายเป็นคนโง่อ่ะโง่คักๆขอภาษาอีสานนิดนึงโง่คักๆเลยมันจึงทำให้กลับมาถึงธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยว่าไอ้คนที่มันไม่มีพื้นฐานมันเป็นอย่างนี้แหละพอพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเพราะพื้นฐานมันไม่พอเพราะฉะนั้นจึงต้องตรวจดูสัตว์โลกไงว่าใครที่มีพื้นฐานพอจึงจะสามารถฟังธรรมะของพุทธเจ้าได้แหมวันนี้จะพูดถึงอกุศลกรรมบถ10เลยไม่ไปไหนเลยนะคะว่าธรรมะของคนเราเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจเรื่องของกุศลอกุศลซะก่อนเพราะว่าถ้าเรายังไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเนี่ยหรืออะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปบางทีจิตเนี่ยมันก็เป็นอกุศลได้อย่างเช่นธรรมวลีนั่งๆอยู่เนี่ยนึกเกลียดคนขึ้นมารังเกียจนึกไม่ชอบอ่ะจิตมันเป็นปฏิฆะมันเป็นอกุศลแล้วแต่ว่าไอ้เจ้าอกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยความเกลียดเนี่ยมันเป็น อกุศลกรรมบถความพยาบาทที่เกิดขึ้นที่ใจอยู่ในกลุ่มของใจที่มันไม่ดีแต่ว่ามันอยู่ในใจมันเป็นอกุศลแต่อกุศลเนี้ยยังไม่ได้พัฒนาไปสู่การผิดศีลคือยังไม่ได้ไปทำร้ายใครเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจให้ตรงว่าสิ่งนี้เป็นอกุศลแต่ไม่บาปคำว่าบาปในที่นี้คือบาปผิดศีลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาคำว่าอกุศลแทนคำว่าบาปเลยก็เป็นบาปทางใจซึ่งยังไม่มีผลของวิบากต้องผิดศีลซะก่อนถึงจะมีผลของวิบากแต่ว่าเจตนาที่เกิดขึ้นทางใจเนี่ยก็อย่าไปดูถูกนะคะก็มีผลเหมือนกันแต่ผลมันจะเบาบางมันจะซ่อนๆอ่ะแต่ซ่อนเจ็บปวดค่ะต้องมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเผื่อว่าท่านญาติธรรมเนี่ยจะได้ระมัดระวังใจอย่างที่เราคุยกันเรื่องของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงไปในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วไปยินดีในการฆ่าทำให้ต้องมาปวดหัวเพราะยินดีในการฆ่าของเขาทีนี้เนี่ยพอกลับมาที่ตัวเองเนี่ยทุกครั้งที่ตัวเองศึกษาธรรมะแล้วก็จะย้อนกลับมาดูตัวเองแล้วก็จะได้บทเรียนแล้วก็จะเอาบทเรียนเนี้ยมาฝากกับท่านญาติธรรมเมื่อสมัยก่อนตัวเองเป็นคนปากหนักพอใครไม่ชมเราไม่อะไรเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าวันนี้เราก็ดูดีนะเราก็ทำดีนะแต่ทำไมเขาไม่ชื่นชมเราใครเป็นบ้างมันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เห็นพูดถึงเราทั้งที่เราก็เหนื่อยแล้วก็ทำให้ตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ค่อยมีใครชื่นชมอย่างเคยยกตัวอย่างแล้วก็ฮากันมาแล้วครั้งหนึ่งในวันวิสาขบูชาแม่ชีญาติธรรมเนี่ยล้างจานกันทุกวันล้างจานกันทุกวันไม่มีใครถ่ายรูปลงเฟซก็ล้างกันไปล้างกันไปทุกวันทุกวันอาจารย์ธรรมวลีไปล้างอยู่ไม่กี่ใบอะเขาก็เห็นเราไปล้างปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ล้างทั้งหมดนะคะไปล้างไม่กี่ใบไปนั่งแล้วก็ไปจับล้างแม่ชีอาตมนถ่ายภาพแช่งๆขึ้นมาโพสต์ปุ๊บคนชื่นชมกันว่าอาจารย์ธรรมวลีล้างจานทั้งที่คนล้างกันมาตั้งหลายวันแล้วตลอดเลยไม่มีใครพูดถึงไอ้คนที่ถูกชมคนเนาะล้างอยู่นิดเดียวมีแต่คนชื่นชมอะไรเงี้ยเขาก็พูดเล่นกันนะทีนี้เราอยากจะมาพูดถึงเรื่องของกรรมเรื่องนี้ล่ะค่ะเมื่อสมัยก่อนตัวเองเนี่ยก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอ่ะเราถึงไม่เห็นถูกชมแต่พอเรามาสังเกตตัวเราเองตอนที่เราเห็นคนอื่นทำความดีเนี่ยใจของเราเนี่ยมันไม่น้อมใจของเราเนี่ยระวังนะคะใจที่มันปฏิเสธความดีของคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ปากของเราเนี่ยยินดีอย่างเช่นกดไลค์เนี่ยกดเลิฟกดไลค์กดห่วงใยเนี่ยบางทีเราเสแสร้ง ใจของเราเนี่ยไม่ได้ยินดีหรอกให้รู้ว่ากดให้ แค่นั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกดไลค์กดห่วงใยกดเลิฟเนี่ยถ้าเราเอาใจของเราเนี่ยใส่ไปตอนกดจริงๆเนี่ยท่านญาติธรรมได้บุญเลยนะคะมุทิตาเลยนะคะของแท้ๆเลยเป็นบุญโดยปรมัตถ์เลยค่ะไอ้ตัวโทรศัพท์มือถือนี่แหละทำให้เราได้บุญในตัวมุทิตาตรงกับหลักโอวาทปฏิโมกข์เลยเป็นการละความชั่วเป็นการทำความดีแล้วก็จิตใจขาวรอบเลยเพราะจิตขณะที่มันมุทิตาเนี่ยมันสะอาดจากกิเลสอยู่แล้ว
ในขณะนั้นนะเอาขณะจิตเดียวนะคะห้ามเอาแบบว่าเดี๋ยวมันก็นิสัยชั่วเหมือนเดิมอันนี้มันอีกเรื่องนึงเราต้องแยกออกจากกันให้ได้ว่าโดยความจริงของจิตเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยมันบริสุทธิ์แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกิเลสมันผุดขึ้นได้อีกเรื่องนึงเราจะบอกว่าเอ้ยแกเข้าวัดอ่ะทำไมแกถึงเป็นคนอย่างนี้เอ้ามันไม่ได้จิตพระอรหันต์เพราะฉะนั้นกิเลสมันหลุดขึ้นมาได้อยู่แล้วบางทีคนก็มาด่าตัวเองเหมือนกันแต่เราก็บางทีเป็นคนที่พูดเป็นคนจัดรายการวิทยุพูดเยอะนะคะแต่ตอนที่จะคุยกับคนเนี่ยเถียงไม่ทันอ้าปากไม่ทันอ้าปากก็ไม่ทันตอนที่ไปเรียนกับเพื่อนกันไปเรียนที่มจร.เพื่อนก็คุยกันอ้าปากไม่ทันทั้งนั้นที่เราเป็นคนคุยเก่งนะแต่ปรากฏว่าเราไม่ทันคนอื่นทีนี้เนี่ยจิตเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยชื่นชมใครด้วยใจเมื่อก่อนแล้วก็ไม่รู้ตัวซะด้วยปากเราเนี่ยดีเนาะสาธุดีจังเลยปากเราก็พูดไปแต่ใจเรามันไม่ได้เหมือนกับเรากดไลค์ให้คนเราเข้ามากดไลค์อ่ะแต่ใจของเราเนี่ยไม่ได้มีจิตใจยินดีเลยอ่ะบางทีกดมันไปอย่างนั้นแหละกดหวังผลประโยชน์ก็มีบางคนบอกว่ากดไปอย่างนั้นแหละใจดีสู้เสือไปเผื่อวันนึงเนี่ยจะได้ประโยชน์จากคนนี้บ้างอะไรแบบเนี้ยทั้งที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยเราก็กดเขาก็มีเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตที่เป็นมุทิตาแบบนี้มันก็ไม่ได้คือเรากดหวังผลประโยชน์อ่ะกดไปกดหวังผลประโยชน์อ่ะเผื่อเขาจะเห็นว่าเรากดบ่อยๆเขาจะได้คิดอะไรกับเราหรืออะไรหวังผลประโยชน์อ่ะค่ะไม่ได้ยินดีจริงๆในสิ่งที่เขาทำในขณะนั้นอันเนี้ยพอมันสะสมมันเป็นพลังมันจะเป็นวิบากเพราะว่าทางใจมันก็สามารถเป็นวิบากได้ต้องแยกออกจากกันนะคะระหว่างผิดศีลเนี่ยตกนรกผิดศีลเนี่ยตกนรกเลยนะผิดศีล5นะตกนรกเลยแต่สำหรับวิบากที่มันเกิดขึ้นทางใจเนี่ยอันนี้มันไม่ได้ตกนรกโดยตรงแต่ว่ามันต้องรับผลพอเราทำอะไรปุ๊บเนี่ยเราคิดว่าเราทำดีแล้วเนี่ยใครเป็นมั่งทำดีขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครชื่นชมความดีของเราเพราะว่าเราไม่เคยสร้างกรรมวิบากดีอันนี้เอาไว้เราไม่เคยเอาจิตของเราเนี่ยยินดีในความดีของคนอื่นด้วยความจริงใจพอเราจริงใจกับคนอื่นไม่เป็นน่ะเราจะไม่มีทางได้ความจริงใจความยินดีจากคนอื่นไม่มีทางชาตินี้ชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งเราจะไม่ได้ความยินดีและจริงใจจากใครแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความยินดีต่อสิ่งที่เขาทำจริงๆมันจะได้ความจริงใจมันจะได้ความยินดีตรงนี้กลับมาหาตัวเราเราอยากได้ไหมคะทีนี้ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตัวเองพอมีความเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะระมัดระวังมากเรื่องของใจที่เราจะคิดอะไรกับใครเนี่ยในทางที่ไม่ดีเนี่ยจะระมัดระวังเลยค่ะถ้าเกิดขึ้นจากความไม่ดีจากตัวของเขาเองแต่ก็ไม่ใช่มองโลกแบบโลกสวยธรรมวลีไม่ใช่คนที่มองโลกแบบโลกสวยแต่ว่ามองโลกตามความเป็นจริงแต่ความเป็นจริงนั้นมันอาจจะน่ารังเกียจความเป็นจริงนั้นมันอาจจะสังคมไม่ยอมรับความเป็นจริงนั้นมันอาจจะไม่ดีเราก็ไม่ได้รังเกียจเรารู้เอาไว้ว่าโลกนี้มันมีคนแบบเนี้ยมันมีเรื่องราวแบบเนี้ยเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการชีวิตของเราว่าคนคนเนี้ยเราควรที่จะเข้าใกล้เราควรที่จะทำประโยชน์ด้วยเราควรที่จะเสียเวลาด้วยขนาดไหนหรือเราควรที่จะสร้างบารมีร่วมกับเขาอันนี้มันเป็นเพียงข้อมูลที่เราจะอยู่ร่วมกันบนโลกเพราะเดี๋ยวเราก็จะจากโลกนี้ไปแล้วเหมือนกันไม่มีใครอยู่ในโลกนี้ยั่งยืนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้ว่าใครไม่ดีใครดีมันคือการบริหารชีวิตของเราที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเรารักตัวเราเองหรือเปล่าคุณตุ้ยเคยบอกว่าตกใจเหมือนกันเคยได้ยินคำนี้ว่าเรารักตัวเองหรือเปล่าถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราต้องคัดสรรแต่สิ่งที่ดีๆให้กับเราใจของเราก็ต้องได้แต่กุศลเอามาใส่เอาไว้สิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราบุคคลก็ต้องเป็นบุคคลที่ดีๆ ขออภัยค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ได้พูดไปเมื่อวานพระพุทธเจ้าตัดเรื่องของคนพาลการคบคนพาลเนี่ยแค่ยุให้เราทำความชั่วหรือไม่ห้ามเราในการทำความชั่วเนี่ยก็ถือว่าเป็นโทษละสมมติเราด่าใครไปสักคนนึงอะเราด่าใครไปสักคนนึงอะ
แล้วมีคนช่วยเราด่าเอาเลยเอาเลยด่ามันเลยแทนที่จะห้ามให้เราทำบาปดันยุ่ยเราทำบาปเพิ่มขึ้นไล่คำด่าทุกคำเนี่ยมันมีทั้งโทสะมันมีทั้งอกุศลต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยการคบคนพาลมันทำให้เราบาปขึ้นอะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราคบคนดีเนี่ยเราด่าใครหรือเราว่าใครทุกคนเฮ้ยอย่าไปด่าเขาบางทีเขาก็ผิดพลาดเป็นใจเราก็เย็นลงนี่แหละอานิสงส์ของการคบคนดีแล้วก็โทษของการคบคนพาลคนพาลเนี่ยยังมีผู้ใหญ่คุยกันเรื่องลูกหลานเขาเนี่ยลูกหลานตัวเองผิดนะคะทำไม่ดีเลยล่ะแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยคิดว่าการรักลูกรักหลานเป็นสิ่งที่ถูกมันก็ถูกอ่ะแต่ทีนี้เรารักลูกหลานแบบไหนอ่ะลูกหลานของเราทำผิดเราก็ยังให้ท้ายเราก็ยังส่งเสริมนั่นคือการส่งลูกหลานตัวเองตกนรกในอนาคตเลยนะคือส่งลูกหลานตัวเองตกนรกแทนที่เราเห็นลูกหลานเราทำผิดลูกหลานเราทำไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเอ้ยมันต้องเตือนลูกหลานของเราเนี่ยจะได้เป็นคนดีไม่ไปสร้างปัญหาให้กับสังคมลูกหลานของเราเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยของขวัญที่ดีที่สุดในโลกมนุษย์ใบนี้เนี่ยที่เราจะเจอกันแล้วเราให้กันคือบุญแต่ปรากฏว่าเราดันปกป้องลูกหลานของเราในการทำผิดพอเราปกป้องลูกหลานของเราในการทำความผิดลูกหลานของเรายิ่งมั่นใจใหญ่เลยว่าฉันทำแล้วฉันทำได้ฉันทำบาปได้ไม่มีใครว่าอะไรก็กล้าที่จะทำบาปมากขึ้นเราไม่ได้รักเขาจริงถ้าเรารักเขาจริงเราจะไม่ปล่อยให้เขาทำความชั่วเหมือนกับที่เรามีเพื่อนอ่ะถ้าเรามีเพื่อนอ่ะเรารู้ว่าสิ่งที่เพื่อนเราทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นโทษในอนาคตเนี่ยเราจะกล้าปล่อยให้เพื่อนเราทำหรือเปล่าแต่ทีนี้บางคนบอกว่าเอ้ยคนเราเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้อาจารย์จะบังคับมันได้ยังไงล่ะทีนี้ขอพูดต่ออีกนิดนึงเราเจอบุคคลรอบตัวของเราเราบังคับใครไม่ได้เลยแต่ใจของเราเนี่ยเราทำได้ไหมทำว่าทำใจคืออะไรปล่อยไม่ไปละก็ไม่ใช่ทำใจในที่นี้หมายถึงว่าเราทำให้ดีที่สุดได้แค่ไหนก็แค่นั้นเราอย่าไปหวังผลอย่างเช่นคนคนนี้เป็นคนขี้นินทาคนอะแต่ดันเป็นญาติเราอะทำยังไงก็ต้องเจอกันอะหนีก็หนีไม่ได้หลบก็หลบไม่ได้แต่ญาติเราอะเราจะทำยังไงอะเราเจอเขาเราก็ฟังเราเตือนเขาได้เราก็เตือนอาจจะเอาคนนั้นมาว่าแบบไม่ดีเอาคนนี้มาว่าว่าไม่ดีเราก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยเข้าใจผิดหรือเปล่าเขาอาจจะเย็นลงเราช่วยให้เขาเย็นลงได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นอย่าไปคิดเปลี่ยนเขาจนเราเป็นทุกข์อย่าไปคิดเปลี่ยนใครจนตัวเองเป็นทุกข์แต่ว่าเราทำให้ดีที่สุดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไอ้ตอนที่จิตของเราเนี่ยได้แค่ไหนเอาแค่นั้นน่ะนั่นแหละบุญของเราเราจะเจอแต่กัลยาณมิตรเราจะเจอแต่คนที่ปรารถนาดีของเราในอนาคตแน่นอนคือไม่ได้แปลว่าเราเจอคนไม่ดีแล้วเราจะต้องไปเปลี่ยนเขาแต่ความพยายามที่เราทำอยู่นั่นน่ะมันคือการทำจิตของเราเนี่ยเป็นความปรารถนาดีกับคนอื่นแต่เราอย่าไปหวังผลว่าจะต้องเปลี่ยนไม่ต้องหวังค่ะไม่ต้องหวังเลยว่าใครจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแต่เราคิดอย่างเดียวว่าเราหวังดีกับเขาเราหวังดีเราปรารถนาดีกับเขาแต่มันต้องใส่ใจนะคะในการหวังดีต้องดูจิตของเราว่ามันหวังดีจริงหรือเปล่าเราเอาอารมณ์เราเอาอัตตาตัวตนของเราเนี่ยไปบังคับคนอื่นให้เป็นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเอาอัตตาตัวตนของเราเนี่ยเพราะว่ากิเลสของคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ยอมหรอกเขามีอัตตาตัวตนของเขาอยู่เนี่ยเราจะไปบอกเขาเนี่ยไปขัดใจของเขาในขณะที่เขามันที่เขาบอกว่าตอนที่น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางมันล่มเหมือนกันคนที่มีความอยากมากๆมีตัณหามากๆมีโทสะมากๆเนี่ยการที่เราจะไปห้ามเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็เพียงแค่แผ่เมตตาให้หรือถ้าเราพูดเราต้องทำใจไว้ล่วงหน้านิดนึงว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยอาจจะโดนด่านะ ก็ต้องทำใจแต่ว่าถ้าเราโดนด่าแล้วเราได้พูดอนาคตอีก10ปี20ปีคำพูดของเราอาจจะกลับมาหาเขาก็ได้เราอย่าไปโกรธเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาฟังเราไม่รู้เรื่องแต่เราได้พูดไปแล้วอ่ะไอ้ความปรารถนาดีของเราที่พูดไปเนี่ยมันถึงจะไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยแต่เราได้บุญอันนี้ค่ะสำคัญเราต้องทำใจเป็นนะคะเวลาหมดค่ะท่านญาติธรรมก็วันนี้ก็พูดทั่วๆไปแบบลึกซึ้งจริงๆแล้วลึกนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับเราฟังทั่วๆไป
แต่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการทำความดีที่เกิดขึ้นจากจิตโดยตรงนะคะวันนี้เป็นวันพระค่ะขอให้ทุกท่านมีจิตใจผ่องใสหัวใจเบิกบานนะคะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ